เอาล่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดี๋ยวอารมณ์จะขึ้นไปมากกว่านี้นะคะใจเย็นๆกันหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ขึ้นแล้วขึ้นได้อีกเนี่ยคือราคามะนาวค่ะมะนาวมะนาวแพงหน้าแรงมะนาวแพงหน้าแรงนะคะเขาบอกว่าเคยเจอนะมกินมะขามเลยอ๋อได้นะคะแทนก็ได้ไหมอร่อยเหมือนกันนะคะกลิ่นมันต่างกันนะคะมันไม่หอมเหมือนกันมันไม่หอมเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้ปลาเข้าไปเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วลูกแล 8ถึง10บาทเข้าไปแล้วนะคะต่อลูกนะส่วนกิโลกรัมนี่ก็ประมาณ160บาทต่อกิโลกรัมค่ะไปสำรวจแผงมะนาวในตลาดท่ากลางเขตเทศบาลนาครตรังนะนี่เป็นแผงที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลนาครตรังปกติที่นี่เนี่ยเขาขายมะนาวราคาถูกที่สุดอยู่แล้วแต่ไปดูซิขณะที่เขาว่าถูกที่สุดก็ยังแพงอยู่ดีค่ะเพราะราคามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปใช้ในครัวเรือนส่วนหนึ่งเขาก็นําไปประกอบอาหารตามร้านค้าร้านอาหารนะคะเขาบอกต้องกลับฟันซื้อเลยเพราะมันจําเป็นต้องใช้อ่ะคะ่ะางั้นเปลี่ยนไปเป็นมะนาวขวดที่ค้นขายเป็นขวดๆก็ตกขวดละ70บาทค่ะนี่เป็นปรากฏการณ์มะนาวราคาแพงที่สุดในรอบ2-3ปีเลยนะคะ คือก่อนหน้านี้สถานการณ์โควิดเนี่ยคะคุณผู้ชมเอากระธรรมดานะข้าวของมันก็แพงไปเนาะทีนี้หวังใจว่าพอสถานการณ์โควิดมาดีขึ้นทุกอย่างมันจะเป็นปกติอ้าวราคามะนาวก็ยังพุ่งสูงขึ้นไปอีกประกอบกับหน้าแล้งด้วยค่ะแม่ค้าเจ้าของแผงบอกว่ามะนาวทั้งหมดซื้อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชราคาเนี่ยปรับขึ้นรายวันเลยนะแล้วมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นสูงอีกค่ะเคยปรับขึ้นไปสูงสุดกิโลกร,รัมละ2 0 0บาทก็มีมาแล้ว เชื่อว่าปีนี้เนี่ยถึง200บาทเพอเพอเกินก็ว่าได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆมาแทนกันได้ไหมมักขามแบบที่พี่แป๊ะบอกนี่นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะเพราะว่ามะนาวมันแพงค่ะครับมเออนะออนมะนาวแพงนะเอ้เราที่ปลูกไว้อยู่ไหนอะ <laughs> <laughs> อาจจะมีแต่ลูกข้างในไม่มีน้ำไปแล้วนะคะลูกแล้วลูกก็เล็กเ,เพราะมันแพงทีก็ไปหาต้นมาปลูกทีปลูกไปเออพอเงียบไปต้นมันก็ตายไปแต่ในในภาคครัวเรือนคุณผู้ชมถ้าปลูก1ต้นเราก็ใช้ใไม่ไม,ไม่แค่ไม่กี่ลูกนะแต่ถ้าสมมรับคนที่เขาใช้เยอะเนี่ยห่วงว่าส้มตำจะขึ้นราคาไหมเนี่ยใช่ครับ <laughs>